พบกันอีกแล้วนะครับในช่วงของพ่อบ้านโซลา่าวันนี้ครับก็จะมาเล่าข่าวนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงใหม่เลยก็ได้ครับในช่วงของพ่อบ้านเล่าข่าวแล้วกันนะเกี่ยวกับประเด็นร้อนนะครับที่กําลังเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์ของกลุ่มผู้ใช้งานโซลา r เซลล์นะครับว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยได้ออกหนังสือนะครับน่าจะเป็นหนังสือภายในนะครับ เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติหรือว่าแนวทางการปฏิบัตินะครับของอาการตรวจสอบระบบโซลา r เซลล์นะครับโดยมีรายละเอียดเบื้องต้นซึ่งผมจะอ่านให้ฟังดังนี้นะครับ<อ>เรื่องแนวทางดำเนินการกรณีตรวจพบผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งแบบไม่ได้เชื่อมต่อกับโครงข่ายของกฟผวงเล็บออฟกลิดโดยใช้ระบบไฟฟ้าของกฟผเป็นระบบไฟฟ้าสำรองอเรียนอฝจุดวบออันนี้ยุ่งยากผมข้ามไปเลยแล้วกันนะอะอ,อเมื่อวันที่1กรกฎาคม2,567ที่ผ่านมานี่เองนะครับ ตามนโยบายผอชกวงเล็บก2ใหกฟฟทุกแห่งก็น่าจะเป็นการไฟฟ้าทุกแห่งนะครับอันนี้เป็นคำย่อนะคาดว่าน่าเป็นการไฟฟ้านะครับให้กฟฟทุกแห่งตรวจสอบผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ยังไม่ได้ขออนุญาตเชื่อมต่อกับกฟพ โดยให้ทำหนังสือแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าปลดการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและให้กฟฟในพื้นที่ดำเนินการเปลี่ยนมิตเตอร์เป็นชนิด e ีมิตเตอร์นะครับหรือก็คือมิตเตอร์ดิจิตอลน,นั่นเองเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกฟฟนั้นกวววงเล็บกสตรวจสอบแล้วมีการ ตรวจพบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบไม่ได้เชื่อมต่อกับโครงข่ายของกฟผวงเล็บออฟกลิตโดยมีแบตเตอรี่สำหรับจ่ายไฟในเวลากลางคืนและใช้ระบบไฟฟ้าของกฟผเป็นระบบไฟฟ้าสำรองในกรณีที่ไม่สามารถใช้ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ ซึ่งจากการตรวจสอบจากการมองภายนอกไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นการติดตั้งแบบออนกลิดหรือออฟกลิดกวววงเล็บก .2 พิจารณาแล้วเพื่อให้การตรวจสอบรูปแบบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ถูกต้องและสามารถนำข้อมูลไปใช้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฟพกำหนด จึงเห็นควรดําเนินการตามแนวทางดังนี้นะครับอ,อ่านต่อ 1. กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เชื่อมต่อกับโครงข่ายของกอฟผวงเล็บออนกริดโดยที่ไม่ได้ขออนุญ,ญาตให้ดําเนินการตามคู่มือปฏิบตัติวงเล็บเวิร์ l โฟแนวทางการดําเนินการ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยไม่ได้ขออนุญาตจากกอฟพวงเล็บฉบับปรับปรุงครั้งที่1ทับ2,566สองกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบไม่เชื่อมต่อกับโครงข่ายของกฟพวงเล็บออฟกลิดให้ดาเนินการตรวจสอบ ว่ามีการติดตั้ง ATS หรือ MTS หรือไม่วงเล็บต้องทำการติดตั้งชุด ATS หรือ MTS แยกจากฟังก์ชันในอินเวอร์เตอร์อันนี้สำคัญนะครับโดยแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทำหนังสือจัดส่งรายละเอียดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองและระบบป้องกันวงเล็บ ซ i n เกิลไลน์ไดอะแกรมาให้กอฟอพตรวจสอบ 3. Mm hmm. กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้า mm hmm. เป็นพนักงานของกอฟอพ mm hmm. และพบว่ามีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และเชื่อมต่อกับโครงข่ายของกอฟอพโดยไม่ได้รับอนุญาตขนาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ที่กอฟอพกำหนด เป็นเหตุให้มิเตอร์มีหน่วยหมุนย้อนกลับจะถูกดำเนินการทางวินัยและตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือค่าไฟ c. กรณีที่ตรวจพบตามข้อ1 3ให้กอฟอฟทุกแห่งดำเนินการเปลี่ยนมิเตอร์เป็นชนิด e มิเตอร์ก่อนเป็นลำดับแรกทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดคู่มือปฏิบัติวงเล็บเว r k f l o w แนวทางการดำเนินการกับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยไม่ได้ขออนุญาตและตัวอย่างหนังสือแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าได้จาก QR code ด้านล่างจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดนำเสนอผอชอกอวงเล็บกอสองลงนามแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปนะครับอ่ะ,อะ วันที่เพิ่มเติมอ่ะมีออกหนังสือนะครับเมื่อวันที่1แล้วก็ด้านล่างนะครับเหมือนเป็นลายเซ็นนะวันที่4กรกฎาคม2567ก็อ่ะก็มาดูกันนะครับใจความสำคัญของเ,อเรื่องนี้นะครับข้อ1นนะครับก็คืออนกญตเนี่ยยังไงก็ต้องขออนุญ,ญาตอยู่แล้วนะครับ ส่วนข้อ2เนี่ยพูดถึงออฟริดเลยโดยตรงเลยนะครับระบบออฟริดเขาบอกมาเลยว่าจะต้องมีการติดตั้ง a t s หรือ m t s ซึ่งก็คือ,อตัวสลับไฟแบบแบบออโต้หรือสลับไฟด้วยตัวเองนะครับแยกออกมานะครับนี่บอกเลยชัดเจนเลยว่าให้แยกออกมาจากฟังก์ชันที่มีอยู่ในอิมเมตเตอร์อ่าอันนี้หมายความว่ายังไงก็คือว่า ปกติแล้วเครื่องไฮบริดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮบริดออฟกิ d หรือไฮบริดออฟกิ d โดยตรงมันจะมีฟังก์ชันที่เป็น ATS มาให้ในตัวอยู่แล้วคือมันจะสลับไฟให้อัตโนมัติในกรณีที่แสงแดดหมดนะครับบางคนใช้แค่แผงอย่างเดียวใช้แผงอย่างเดียวไม่มีแบตเขาก็จะใช้การไฟฟ้ามาผสม ถูกไหมครับอ่าก็จะใช้การไฟฟ้ามาผสมซึ่งจากใจความข้อ2เนี่ยใช้ไม่ได้แล้วนะครับผสมไฟไม่ได้แล้วนะเขาบังคับให้ติด ATS หรือว่า MTS แยกออกมาต่างหากเลยจากในตัวเครื่องอ่าเนี่ยครับนี่คือใจความสำคัญเลยนะครับเราจะไม่สามารถต่อไฟจากการไฟฟ้านะครับ เข้าช่อง AC In ที่ตัวเครื่อง h y b r t i n v v r t t r r ได้อีกแล้วนะส่วนข้อ3ครับก็ไม่มีอะไรนะข้อ3ก็เป็นเรื่องของออพนักง,งานการไฟฟ้านะครับถ้าตรวจพบเจอก็จะดำเนินการนู่นนี่นั่นส่วนข้อ4เนี่ยคือถ้าเกิดบ้านไหนนะครับใช้ระบบโซล่าเซล ให้ทำการเปลี่ยนมิเตอร์เป็นมิเตอร์ดิจิตอลทั้งหมดนี่ครับให้ทำการเปลี่ยนทั้งหมดเลยขอเปลี่ยนนิดนึงนี่ครับให้ทำการเปลี่ยนทั้งหมดเลยทีนี้ผมยังมีข้อสงสัยเรียกได้ว่าเป็นข้อสังเกตดีกว่าเรียกได้ว่าเป็นข้อสังเกตนะครับว่าการดึงไฟมาใช้เนี่ย เพื่อผสมไฟไม่มีการส่งออกย้อนไปที่การไฟฟ้ามันก็เหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปครับที่มีการดึงไฟมาใช้งานนะครับแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นการขนานไฟหรือเปล่าเอออันนี้เป็นข้อสังเกตจากผมนะความคิดผมเองนะครับไม่รู้ถูกผิดยังไงกออ็ค่อยค,อยคอยว่ากันนะครับอันนี้ผมมันเป็นข้อสังเกตนะว่าสรุปแล้วเนี่ยไอการที่ดึงไฟมาใช้เนี่ยเหมือนตู้เย็นอย่างเงี้ยครับ มันก็ดึงไฟมาใช้เรียกว่าเป็นการดึงไฟหรือว่าเป็นการขนานไฟทีวีอย่างเงี้ยครับดึงมาใช้เรียกว่าเป็นการดึงไฟมาใช้หรือเป็นการขนานไฟอไอตัวเครื่องไฮบริดอิวอร์เตอร์เนี่ยช่อง AC in ครับนะช่อง AC in มันมีแยกชัดเจนว่าเป็นช่อง AC in และ AC out ก็คือดึงไฟออกไปใช้ครับคือช่องไฟเข้ากับไฟออกไปใช้มันมีการแยกมาชัดเจนทีเนี้ยการที่ดึงมาผสมเนี่ย เรียกว่าเป็นเ,เป็นการขนานไฟหรือเป็นการดึงไฟมาใช้ปกติอ่ะนี่เป็นข้อสังเกตที่1จากผมนะอันนี้คือผมสงสัยตกลงมันคืออะไรผมก็อยากรู้เพราะผมไม่รู้ผมถึงถามนะครับแล้วข้อต่อมาครับถ้าต้องการดึงไฟจากการไฟฟ้ามาใช้เพื่อผสมไฟต้องขออนุญาตขนานไหมอันนี้อยากทราบความชัดเจน นะครับตกลงกล้องถ้าผมจะเอามาต่อช่อง ac in เนี่ยผมต้องขอขนาดไหมต้องทําเรื่องขอขนาดไหมนะครับก็มันเป็นการดึงไฟมาใช้อะครับแล้วผมก็มาผสมไฟเองแล้วก็มาใช้ในบ้านไม่ได้มีการจ่ายไฟย้อนกลับออกไปนะอะโอเคทีนี้แน่นอนครับว่าไอ้ระบบอ n g กิ d เนี่ยยังไงมันก็ต้องขออยู่แล้วเนี้ไอ้เครื่องไฮบริดเนี่ยนะครับ เครื่องไฮบริดเนี่ยประเด็นสำคัญเลยฟังก์ชันของไฮบริดคือมันมีฟังก์ชันที่สามารถเอาไฟการไฟฟ้ามาผสมได้ในกรณีที่ว่า,าแสงแดดผลิตแล้วมันไม่พอ,อโหลดมันเยอะกว่านั้นผู้ใช้เนี่ยตั้งให้ดึงไฟจากแบตหรือการไฟฟ้ามาผสมก็ได้บางคนเขาตัดสินใจซื้อไฮบริดอินเวอร์เตอร์เพราะในช่วงแรก เขายังไม่มีกําลังเพียงพอที่จะซื้อแบตเตอรี่มาใส่อันนี้ว่ายังไงครับผมก็ยังไม่เข้าใจตรงนี้นิดนึงก็ยังติดๆอยู่นะครับทีนี้ก็จะมีข้อสงสัยเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับอย่างระบบออฟกิดนะครับที่ไม่มีการไฟฟ้าเป็นระบบแบ็กอัพเลยถึงที่บ้านเขาเนี่ยจะมีการไฟฟ้าเข้าถึงอยู่แล้วก็ตามแต่เขามีการแยก การใช้งานอย่างชัดเจนอย่างเช่นระบบโซลาเซลล์ออฟกิดของเขาเขาใช้เฉพาะ,ะตู้เย็นระบบแสงสว่างการใช้งานเบาๆทั่วไปนะครับพัดลมทีวีตู้เย็นอ่ะเขาแยกลายออกมาใช้1ลายทั้งหาแต่ลายของการไฟฟ้าเนี่ยเขาเอามาใช้เฉพาะบางจุดเช่นเครื่องทำน้ำอุ่นมอเตอร์กำลัง แอร์ฟิกสปีดรุ่นเก่าเครื่องซักผ้ารุ่นเก่าปัาม้มน้ำรุ่นเก่าที่มันยังใช้มอเตอร์อยู่นะครับแต่เขาแยกลายนะเขาไม่ได้เอามาต่อพ่วงเป็นระบบสำรองนะเขาแยกลายใช้กันชัดเจนไม่ได้เอามาใช้เป็นระบบแบ็กอัพสำรองแต่อย่างใดอันเนี้ยยังต้องเขียนซิงเกิลลน์ไดอะแกรมส่งให้กอฟอรฟพ,พิจารณาด้วยไหมเอออัน,นี้เป็นข้อสงสัยที่ผมนะครับ แล้วถ้าระบบเนี้ยถามต่อถ้าเขาไม่เขียนเนี่ยไม่เขียนส่งเนี่ยคือเขาแยกชัดเจนไงเขาแยกลายชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยแล้วถ้าเขาไม่เขียนส่งจะโดนบอกยกเลิกไหมโดนยึดหม้อคืนไหมแล้วถ้าโดนโดนด้วยเหตุผลอะไรอ่ะเขาแยกลายอะ่ะเขาไม่ไดเอามาตอบเป็นแบ็กอัพอ,ะอ่ะอ่านะครับอ่ะคือจริงๆแล้วประเด็นเนี้ยหลักๆเลยมันคือ ผลกระทบเยอะที่สุดมันอยู่กับคนที่ใช้เครื่องไฮบริดนะครับเครื่องไฮบริดเนี่ยคือเดิมทีเดียวเนี่ยคนที่ซื้อเครื่องไฮบริดจุดประสงค์หลักเลยอ่าเอาที่ผมเอาความคิดของผมเป็นหลักนะครับอ่าผิดถูกยังไงไม่รู้นะอันนี้จากความคิดผมทําไมผมถึงตัดสินใจซื้อเครื่องไฮบริดก็เพราะว่าผมต้องการเอามาผสมไฟอ่าช่วงแรกผมกําลังซับน้อยเนี่ยผมต้องการแบบเอามาผสมไฟผมใช้โซลาร์เซลล์เป็นหลัก แต่ถ้าบ้านผมใช้โหลดมากกว่านั้นมากกว่าที่กำลังแผงจะผลิตได้ผมก็ดึงไฟจากการไฟฟ้ามาเสริมนะครับดึงไฟจากการไฟฟ้ามาเสริมทีนี้พอมีกฎพอมีระเบียบตัวนี้ออกมาผมใช้ไม่ได้ละทางออกของผมคืออะไรครับผมก็ต้องลงทุนซื้อแบตเอามาใส่ลงทุนซื้อแบตเอามาใส่ เพราะว่าผมไม่สามารถต่อสายไฟ AC เข้าไปที่ AC in ของตัวเครื่อง h y b r t i n v v r t t r r ได้แล้วผมต่อผมไม่สามารถต่อได้จากระเบียบตัวเนี้ยที่ออกมาเนี่ยต่อไม่ได้เพราะว่าเขาบังคับให้จะต้องต่อเป็น ATS หรือ MTS แยกออกมาจากนอกตัวเครื่องในกรณีที่จะใช้การไฟฟ้าเป็นระบบไฟสำรองก็คือ คุณต้องมีแบตอะเอาง่ายๆเพราะว่าถ้าคุณไม่มีแบตคุณเล่นแต่ไฟแผงอย่างเดียวพังครับเครื่องพังแน่นอนไฟไม่พอเครื่องพังครับอ่ามันตัดครับตัดแน่ๆอ่ะอย่างเราใช้โหลดเกินเราใช้โหลดมากกว่าที่ผลิตได้ก็เรียบร้อยครับนะทีนี้คุณทํำยังไงไม่ให้พังก็ต้องเอาซื้อแบตลงทุนซื้อแบตมาต่อซึ่งไอราคาแบตเนี่ยมันคือครึ่งหนึ่งนะครับ ของระบบทั้งหมดที่คุณลงทุนไปเกือบเกือบครึ่งนะครับของระบบทั้งหมดที่คุณลงทุนนะครับแทนที่จะประหยัดมันก็ไม่ประหยัดแล้วคุณคือถ้าเกิดคุณไม่มีเงินทุนเนี่ยคุณทําไม่ได้นะอ่ะก็อันนี้เป็นข้อสังเกตแล้วก็สรุปนะครับเพราะว่าสรุปจริงๆก็คือว่าเ,เครื่องไฮบริดอิมอร์เตอร์เนี่ยฟังก์ชันหลักของมันก็คือการผสมไฟนะการผสมไฟและ การเป็น ATS ในตัวแบบอัตโนมัติเมื่อไหร่ก็ตามที่ไฟแผงหมดนะครับแดดหมดมันจะบายพาสก็คือทำตัวเป็น ATS เนี่ยครับอเอาไฟจากการไฟฟ้ามาใช้ให้เลยอัตโนมัติแต่ทีเนี้ยพอมีคำสั่งนี้ออกมาเนี่ยระเบียบตัวนี้ออกมาเนี่ยพอแบตหมดคุณ ไม่สามารถใช้ไฟเอามาต่อเข้าช่อง ac ได้แล้วคุณจะต้องต่อทำ acs แยกออกมาจากนอกเครื่องนะครับเท่ากับว่าฟังก์ชันหลักๆของ Hybrid Inverter เนี่ยคุณจะเสียไปเลย2ตัวหลักๆก็คือ 1. การผสมไฟระหว่างไฟโซลา r เซลล์กับไฟจากการไฟฟ้า 2. การบายพาสไฟนะครับ การไบพาสไปใช้การไฟฟ้าอัตโนมัติหรือเป็น ATS ในตัวอัตโนมัติคุณจะเสีย2จุดเนี้ยไปแน่นอนอ่ะมันก็กลายเป็นเ,เครื่องออฟกิจเป,ปล่าๆดีนี่เองเป็นเครื่องออฟกิจที่แถม mppt มาให้หน,นะฮะอ่ะก็วันนี้มาเล่าข่าวเล่าประเด็นร้อนให้ฟังนะครับที่กำลังถูกพูดถึงในกลุ่มของ ผู้ใช้งานโซลา r เซลล์อยู่ณนะขณะนี้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ครับก็คงมาเล่าข่าวเพียงแค่นี้นะครับก็ลองแสดงความคิดเห็นลองอะไรกันมาดูนะครับผมเองก็เป็นผู้ใช้นะก็อ่านแล้วก็ยังงงงงอยู่ตกลงว่ามันยังไงอะไรยังไงตามที่ผมได้ตั้งข้อสังเกตไปนะครับสำหรับวันนี้ครับพ่อบ้านโซลา่าก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ